สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะกลับมาพบกับกวางสาวพาวรีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแกไม่ได้มาเพื่อรีวิวเครื่องสำอางนะคะแต่ว่าแกจะมารีวิวของหวานซึ่งวันนี้นะคะแกก็จะมารีวิวสลิ่มชาววังนะคะบายวุ้นเส้นคลองขลุงนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่สลิ่มธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นสลิ่มชาววังฉันจะไม่ลองสลิ่มไก่กาเด็ดขาดตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาส่งมาแล้วมาให้ลองเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวุ้นเส้นชาววังที่ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยซึ่งฉลากนะคะเขาจะเขียนไว้เรียบร้อยเลยว่าเก็บได้3วันไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูเซตของเขานะคะเขาจะประกอบไปด้วยตัวเส้นสลิ่มนะคะซึ่งมาในกระปุกแบบนี้แล้วก็น้ำกะทิใบเตยนะคะบรรจุใส่ขวดมาต้องบอกว่าเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าตู้เย็นนะคะก็อยู่ได้3วันทำจากใบเตยแท้แล้วก็กะทิสดด้วยล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเปิดบรรจุภัณฑ์เข้าลงมาว้าวข้างในเด้งๆเลยเห็นไหมคะจะบอกว่าวุ้นเส้นคลองขลุงเนี่ยเขาดังเรื่องเหนียวหนึบอยู่แล้วด้วยโอ้โหมาทำสลิ่มน่าทานเลยซึ่งแกบนะคะก็จะเริ่มจากนิดเดียวนะคะตักใส่ถ้วยไปก่อนแล้วก็สีเขียวด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ำกะทิใบเตยนะคะซึ่งเขาก็ทำบรรจุภัณฑ์มาค่อนข้างเรียบร้อยนะคะซีนฝามาเรียบร้อยเลยสะอาดปลอดภัยแบบนี้ข้อดีของเขานะคะคือทานง่ายมากแค่เทลงไปในนี้นิดเดียวก็พอนะคะต้องบอกว่าสำหรับใครนะคะที่อยากได้ให้มันเย็นๆสดชื่นหน่อยนะคะก็สามารถใส่น้ำแข็งเติมลงไปได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแก๊ปเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานแบบเข้มข้นถึงใจนะคะดังนั้นแก๊ปก็จะไม่นิยมในการใส่น้ำแข็งก็คือแค่แช่ให้เย็นหน่อยแล้วก็ทานเลยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสลิ่มชาววังอร่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะบ๊ายบาย